านที่แห่งนี้ชื่อเดิมว่าเมืองลำพะกัปปะนครเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของเมืองลำปางอดีตการนานมาแล้วพุทธเจ้าท่านเสด็จมาณพระธาตุลำปางหลวงแล้วก็มีลัวไอกรที่ชื่อเขาเล่าลือนะครับได้ทราบข่าวก็ได้นำน้ำผึ้งและผลไม้มาถวายทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้มอบเกศาเส้นผมให้เป็นของตอบแทนหรือเป็นที่ระลึกทีนี้ลัวไอกรท่านก็ได้นำเกศาเส้นผมนะครับเอาไว้บรรจุเอาดินฝังกบไว้ด้วยอิฐด้วยอะไรนะครับเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วก็เป็นที่มาถึงพระธาตุเจ้าลำปางหลวงจุดที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ครับสวยเห็นแฟ้เห็นอะไรชัดมากเลยตกใจนะว่ามันเกิดขึ้นยังไงรู้ไหมทำไมมันถึงเป็นภาพนี้ไม่รู้อยากพาหลานมาดูว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่อยากให้เด็กเขาเรียนรู้ว่ามันเกิดได้ไงมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเขาสร้างมาท่องเที่ยวที่วัดพระธาตุลำปางหลวงท่านจะได้ดูได้ชมอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนนอกจากนั้นก็จะได้จับจ่ายไม่ว่าสินค้าโอท็อปของชุมชนหมู่บ้านได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของชาวบ้านไม่ว่าจะข้าวแตนน้ำแตงโมแล้วก็ของที่ลึกหลายสิ่งหลายอย่างครับไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ